เพียงแค่กดเบาๆไปที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม Subscribe และปุ่มกระดิ่งเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถรับชมแอปพลิเคชันเจ๋งๆใหม่ๆและแอปเกมได้ทุกวันที่นี่ทางช่อง App Days ยังไงก็อย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่ม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราไม่ได้มาทำเรื่องแอปพลิเคชันหรือเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรทั้งนั้นนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับในเที่ยวเดย์นะครับผมซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะครับเราก็ได้ทำการเที่ยวนะครับผมสนุกใกล้ๆนะครับเขตปริมณฑลหรือว่าเขตกรุงเทพใกล้ๆนี้นะครับกับจังหวัดสมุทรปราการที่สถานที่แห่งนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือบางกระเจ้านะเองนะครับผมคืออันนี้เนี่ยเรามันก็จะเป็นเหมือนตลาดนัดนะฮะเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับคือตลาดนั้นเนี่ยก็จะมีแน่นอนครับก็จะมีขายของกินนะฮะเยอะมากแล้วก็มีบางอย่างที่เราไม่เคยกินด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับน่ากินมากแล้วก็อร่อยมากเราก็ได้ชิมแล้วนะครับอร่อยมากจริงๆราคาก็จริงๆที่นี่นะครับราคาอาหารเนี่ยก็ไม่แพงนะครับผมส่วนใหญ่ก็อาหารรสชาติใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะ35 บาทครับที่เห็นกันอยู่ตรงนี้ดูน้ำมันสิครับไม่อ้วนให้มันรู้ไปนะครับผมมาโอเคเราจะไปดูกันต่อไปกันเลยนะครับว่ามันมีอะไรอีกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่มันมีอะไรมากกว่าตลาดนัดแน่นอนนะครับผมมันมีกิมมิกอีกเยอะเลยสำหรับสถานที่แห่งนี้นะฮะโอเคนี่นะครับครกทะเลซีฟู้ดนะครับติดต่อได้นะครับผมนะกล่องละ35 บาท3 กล่อง 100นะครับก็จะมีอันนี้เป็นขนมเบื้องนะครับแต่ว่าเขาจะทำเหมือนโตเกียวม้วนเป็นกลมๆแทนนะครับก็อันนี้ไม่ได้ชิมนะแต่ก็โอเคอยู่อันนี้เนี่ยเห็นออกรายการโคคุณต่อยเลยนะครับเห็นเขาแบบเรียกมาสักพักแล้วว่าแบบลองไหมครับอย่างนี้นะครับนี่ครับคุ้งบางกระเจ้านะครับจะมีสถานที่นะครับเป็นแผนที่ให้มีที่เที่ยวเยอะมากในนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เรามาเดินในส่วนของตลาดน้ำบางน้ำพึ่งก่อนนะครับเพื่ออยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันนะครับนี่นะครับผมรอบระหว่างทางที่เราเดินนะครับก็จะมีคนนั่งรับประทานอาหารนะครับหรือว่ากินข้าวกันเต็มไปหมดเลยนะครับมีหลากหลายร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกส้มตำก๋วยเตี๋ยวตามสั่งนู่นนี่นั่นนะครับแล้วคือสถานที่อย่างนี้นะครับมันจะมีวัดด้วยนะครับผมติดกันอยู่นะฮะนี่นะครับผมอากาศร้อนมากนะครับเมื่อวานเราเลยต้องเนี่ยครับเติมแตงโมนะครับปั่นเย็นๆนะครับผมเราถึงจะสดชื่นอันนี้คือสิ่งที่แปลกใจอีกอย่างนึงเลยนะครับคือตอนที่เรานั่งเข้าไปในร้านอาหารไม่ใช่ว่าร้านอาหารนะคือแบบนั่งเข้าไปจะสั่งอาหารนะครับแล้วก็มีเมนูนะครับประมาณเหมือนโฮมก็นำผมที่นะครับผมให้มาเยอะมากนะครับนี่ครับโต๊ะเรานะครับแทบไม่พอนะต้องแบ่งออกไปนะครับโอ้นี่นะครับผมก็จะเป็นที่ที่คนเนี่ยนั่งกินข้าวเยอะมากนะครับเนี่ยก็จะมีคนเดินอยู่ข้างหลังเราแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยเรื่องเมนูเนี่ยเขาให้มาเยอะจริงๆนะครับสั่งไม่ถูกเลยนะครับใช้เวลาสั่งอยู่นานนะครับบางอันก็ซ้ำกันไม่รู้ว่าให้มาทำไมนะฮะโอเคนี่นะครับก็จะมีน้องๆแล้วก็แม่ค้านะครับคอยบริการเราอยู่นี่ก็เราสั่งอาหารนะครับผมก็เรียกว่าอิ่มอร่อยนะครับเป็นมื้อเที่ยงของเรานะครับเพราะว่าเรามาถึงตอนช่วงทิ้งเที่ยงบ่ายๆพอดีเราก็ต้องกองทับนะครับเดินด้วยท้องนั่นเองนะครับผมว้าวดูทอดมันนั่นสิครับเอาซะท้องร้องเลยนะครับผมโอเคนี่มีหมูสเต๊ะนะครับผมคอหมูย่างยังไม่หมดนะครับผมแน่นอนนะครับเราไม่ได้กินแค่นี้นี่ครับเล้งนะครับผมอันนี้บอกเลยว่าแซ่บลืมนะครับผมคือซดเข้าไปเนี่ยโอ้โหถ้าพริกเยอะนี่คือแสบคอนะแต่ว่าอันนี้กำลังโอเคเลยนะครับและนี่ก็คือเมนูอาหารที่เราสั่งมานะครับผมทั้งหมดนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่ากินแล้วแทบลุกไปเดินไม่ได้เลยนะครับจะกลิ้งไปตามทางเลยนะครับอิ่มมากจริงๆนะครับผมโอ้โหนี่นะฮะแล้วอาหารราคาก็ไม่แพงนะครับผมกำลังพอดีนะครับรสชาติก็ไม่แย่เลยนะครับผมใช้ได้สุดยอดนี่ครับนี่นะครับเรากินของคาวเราต้องกินของหวานนะครับที่ขนมตะโก้นะครับเหมือนอันนี้จะเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ด้วยนะครับส่วนหนึ่งไม่แน่ใจนะครับอันนี้แต่ว่าเห็นบางคนซื้อเยอะมากนะครับนี่ฮะก็มีหลากหลายไส้นะครับผมที่ไข่ดีน่าจะเป็นไส้เผือกนะฮะก็เดาๆไปนะครับโอเคฟวับนี่ฮะโอ้โหเยอะมากจริงนะครับแล้วแบบป้าให้หนูไปเนี่ยนะหนูเห็นลังคาแดงนู้นไหมที่ต้นไม้เยอะๆนะมันจะมีถนนมันจะเป็นทางลัดไปเลยใช่ไหมจ้าเป็นทางลัดไปทางลัดไม่ให้ออกถนนนี่ร่มเยอะโอเคจ้าขี่ไปเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ก็ขี่ไปนะจะเริ่มขี่จะตรงเราไปเลยขี่ไปปึ๊บพอสุดทางเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทีนึงขี่ไปนิดนึงเลี้ยวซ้ายพอไปเจอ3 แยกซ้ายอีกทีนึงจ้านะขวาซ้ายนี่ช่วงสั้นๆแต่ซ้ายที่2เนี่ยยาวเลยก็จะไปโผล่ซอยเนี้ย
เพชรหึง28เนาะเนี่ยตอนเนี้ยพอโผล่เพชรหึง28ปุ๊บหนูเลี้ยวฝาไปประมาณ500เมตรนะจะเห็นโค้งหักศอกเลยเบี่ยงซ้ายไปซอยนี้เลยซอย33ตอนนี้ขี่เรื่อยไปเลยทางเข้าสวนโอเคสวนมีทางเข้าออกทางเดียวพอออกจากสวนมาปุ๊บหนูเลี้ยวฝาจะเจอพิพิธภัณฑ์ปากัดพอออกจากพิพิธภัณฑ์ปากัดถ้าอยากไปต่อตามเส้นดำเนี่ยเน้นเลี้ยวฝานะขี่ไปให้เจอวัดบางกระบัวพอเจอวัดบางกระบัวปุ๊บหนูเลี้ยวฝาออกมาถ้าไม่ไปไหนก็ยิงกลับมาเส้นนี้เจอซอย28หลังจากที่เราเลี้ยวฝาตามป้าไปอยู่หลายฝานะครับผมเราก็นี่ฮะได้คูปองแล้วก็ได้จักรยานมาเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นทางนะครับทางลัดที่ป้าบอกนะครับผมคือมันยากมากที่เราต้องจับมือนึงนะครับจับโทรศัพท์แล้วก็ปั่นจักรยานไปด้วยนะครับมีโอกาสที่เราจะตกคลองสูงมากแล้วก็มือถือก็จะสูญหายหรือว่าพังนะครับผมพอสมควรเลยนะครับนี่นะฮะที่เห็นกระพริบกระพริบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมคือแสงแดดเนี่ยมันกระทบกับต้นไม้นะครับมันก็เลยแบบเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเราระหว่างทางนะครับก็จะมีนี่นะครับผมพระพิฆเนศนะครับปางใหญ่มากนะครับก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งให้คนเนี่ยมาไหว้อะไรแบบนี้ได้นะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาจะมีการรีโนเวทใหม่หรือว่าพัฒนาอีกเพิ่มเติมอีกนะครับผมน่าจะสวยงามมากๆเลยนะครับผมนะโอเคไปกันต่อครับหลังที่เรานะครับผมปั่นจักรยานนะครับผมระหว่างทางเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นชุมชนพื้นที่บ้านของคนที่อยู่อาศัยในเขตชุมชนนี้นะครับผมมีร้านค้านิดหน่อยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมนะก็ปั่นกันขาลากนะครับผมแดดร้อนมากนะครับอากาศนี่ได้ประมาณเกือบ40องศาได้นะครับเราก็มาถึงสวนสาธารณะกันแล้วนะครับผมที่เขาแนะนำให้เรามานะฮะนี่นะครับคนเยอะมากนะครับผมคือถ้าเราไม่ปั่นจักรยานเราก็ต้องเดินเข้าไปนะครับมาดูที่สะพานเขื่อนขันมักคานะครับผมก็คือเป็นสะพานยาวๆนะครับที่นอกจากปลาแล้วก็จะมีตัวเงินตัวทองนะครับที่อาศัยอยู่นะครับผมน่าจะอิ่มอร่อยกันทีเดียวเลยนะฮะคือมันพื้นที่ยาวมากนะครับให้เราเดินนะครับเป็นเหมือนทางลัดเดินผ่านครึ่งนึงของสวนสาธารณะนั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับผมว่าเรานะครับก็ต้องให้อาหารปลานะครับนี่ครับผมก็หลังจากที่เราให้อาหารปลาไปนะครับผมเกือบเสียเงินไปหลักหมื่นนะครับจากการที่ในหลักร้อยนะครับโทรศัพท์เกือบตกน้ำนะครับก็คือเนี่ยส่วนใหญ่นะครับคนก็จะมาปั่นจักรยานเดินรอบๆสวนสาธารณะนะครับผมคือถ้ามาช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นอาจจะดีมากเพราะว่าอากาศจะเย็นมากนะครับอันนี้เรามาในช่วงประมาณบ่ายๆครับมันก็จะแดดร้อนหน่อยโอ้ถ้าเป็นสมมติว่ายิ่งเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยอากาศจะดีมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีแดดมีต้นไม้อะไรแบบนี้นะครับมีน้ำนะครับมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะมากนะครับถ้าใครแบบชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติก็สามารถมาถ่ายได้คือมันกว้างใหญ่มากนะครับคือถ้าสามารถมีเวลาแบบมาเที่ยวนะก็คือสามารถเที่ยวได้ครึ่งวันเลยนะครับผมถ้าแบบชอบแบบแนวธรรมชาตินะฮะแบบว่าปั่นจักรยานอะไรอย่างนี้เอ่ยนะครับนี่นะฮะก็มีหมดนะครับผมทั้งคนที่จะมาถ่ายรูปรับปริญญาเอ่ยลูกเด็กเล็กแดงนะครับมาหมดนะครับการจองก็ติดขัดนะครับผมทั้งคนจะเดินทั้งคนจะปั่นจักรยานนะครับนี่ครับมีสวนทางกันบ้างนะครับเพราะว่าคือมันไม่มีเลนที่ตายตัวนะครับผมนี่นะฮะคือตอนนี้นะครับเรากำลังจะปั่นนะครับผมจักรยานนะครับเพื่อไปดูในส่วนของพื้นที่ดูนกนะครับนี่นะฮะมันจะมีป้ายเขียนอยู่เราจะไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมหอดูนกนะครับผมป้าบเขาให้นี่นะครับก็พื้นที่ดูนกนะครับคนเยอะมากนะครับไม่รู้ว่าคนขึ้นไปดูนกหรือว่าขึ้นไปถ่ายรูปนะครับส่วนใหญ่คนน่าจะขึ้นไปถ่ายรูปตัวเองมากกว่ารูปนกนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยเห็นนกอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับไอหอคอยที่ว่านี่นะฮะสูงขนาดนี้นะครับผมประมาณตึก3ชั้นได้นะครับผมส่วนใหญ่คนก็ขึ้นไปถ่ายรูปซะมากกว่านะครับไม่มีอะไรมากแล้วเราก็ได้เจอนะครับเด็กในพื้นที่ชุมชนนะครับผมนะเราก็จะไปดูกันหน่อยสักนิดนึงว่าเป็นยังไงนะครับสบายยอมก่อนจะเลี้ยงเหรอ
าวอีกมึงสนุกกับน้องมากคือสนุกกว่าน้องอีกบอกเลยหลังจากที่เราดูเด็กโดดน้ำไปแล้วนะครับผมเราจะมาดูที่พิพิธภัณฑ์ปลากัดกันบ้างนะครับผมคือตรงนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลากัดค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีการเอากระดาษเอ่ยหรือว่าแบบเอาฟิวเจอร์บอร์ดมากั้นนะครับเพื่อถ้าใครเคยเลี้ยงปลากัดหรือว่ารู้ๆมาบ้างนะครับก็คือปลากัดกันนะครับถ้าจ้องตากันนะครับมันจะเป็นเหมือนการผสมพันธุ์ทางสายตานะครับผมก็คือการท้องนั่นเองนะครับผมเราก็เลยต้องมีการกันอย่างนี้ขึ้นมานะครับไม่ใช่เราเสียหมายถึงว่าเขานะครับทำไว้นะครับผมนะก็มีเยอะนะครับก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ป้าแนะนำมาให้เราดูนะครับก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เรามาดูนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเย็นมากเดี๋ยวเราจะไปคืนจักรยานไม่ทันเดี๋ยวจะเสียค่าปรับนะครับเดี๋ยวป้าจะรอนะฮะนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากประกาศให้ดูนะครับผมนี่นะฮะก็ประกาศสวยมากนะครับคือถ้าสมมติว่าเขาไว้ในโหลดีๆหรือว่ามีการจัดไฟดีๆเนี่ยโอ้โหมันจะยิ่งสวยงามมากๆเลยนะครับประกาศก็แหวกว่ายกันอยู่ในขวดโหลนะครับผมนี่ครับคือเนี่ยหางมันสวยมากนะครับผมโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับผมนี่นะครับธรรมชาติสร้างสรรค์ให้ประกาศมาสวยงามแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากประกาศนะครับผมเขาก็มีการจัดพื้นที่นะครับว่าไว้เป็นโซนนะครับมันจะมีโซนที่เหมือนกับเป็นประกาศที่สวยงามประกาศที่ป่วยอะไรแบบนี้ด้วยนะครับเขาก็มีแยกกันไว้ให้ด้วยมีที่ให้เรานั่งนะครับผมรวมถึงได้ดูประกาศด้วยนะครับตรงนี้นะครับคลินิกปลานะครับที่ผมบอกนะครับปลากัดจะถูกแยกมาใส่ในแก้วนะครับผมที่มีน้ำข้างในเนี่ยน้ำพวกนี้จะเป็นน้ำที่คอยแบบเหมือนฟื้นร่างกายให้กับตัวปลาประมาณนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่าลำตัวซีดนะครับผมปลากัดพวกนี้จะลำตัวซีดนะครับนี่นะครับผมสีซีดอะไรแบบนี้นะครับผมเขาก็จะมีน้ำพวกนี้นะครับเนี่ยพวกน้ำหมักมังคุดน้ำหมักใบหูกวางอย่างนี้นะครับให้ปลากัดอยู่นะครับผมนี่นะฮะน้ำหมักใบตองแห้งอะไรแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทริปการไปเที่ยวใน1วันของเรานะครับผมเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่เขตกรุงเทพหรือว่าไม่ต้องกรุงเทพก็ได้ในเขตปริมณฑลนะครับกับจังหวัดสมุทรปราการนะครับบางกระเจ้านะครับก็แนะนำให้มาเที่ยวได้สนุกสนานนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เราทำเรื่องเกี่ยวกับเที่ยวนะครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับอันนี้เนี่ยเราใช้มือถือเครื่องเดียวในการถ่ายนะครับมันอาจจะสั่นหน่อยเราไม่มีตัวกันสั่นอะไรทั้งนั้นนะครับผมทั้งปั่นจักรยานเดินวิ่งกินทุกอย่างนะครับใช้มือถือเครื่องเดียวมือข้างเดียวถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมยังไงก็จะมาหาโอกาสไปเที่ยวแล้วมาให้ดูอีกนะครับผมจะน่าจะมีอะไรมากนอกจากการปั่นจักรยานรอบสวนสาธารณะนะครับทิ้งท้ายกันประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเองก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเที่ยวเดย์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำกันต่อนะฮะไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่มีโอกาสไปเที่ยวเดี๋ยวมาให้ดูแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ